มันไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะที่ทำอะไรแล้วจะได้รับผลหรือว่าได้รับผลลัพธ์อย่างรวดเร็วจากสิ่งที่ตัวเองทำค่ะแล้วคนส่วนใหญ่นะคะมักที่จะทำอะไรไปแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่มีผลลัพธ์เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่เข้ามาอยู่ในออนไลน์เข้ามาสร้างตัวตนเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นครูโค้ชก็แล้วแต่นะคะคุณมักจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกๆวันการที่คุณไปเรียนการที่คุณทำคลิปการที่คุณออกมาไลฟ์สดอ่ะมันไม่เห็นทำให้เรารวยขึ้นมาสักทีมันไม่เห็นมีผลลัพธ์มากขึ้นสักทีคนติดตามก็เพิ่มขึ้นช้ามากไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตฉันเลยแต่มีสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่จอยคิดแล้วก็ใช้ไปมาตลอดนั่นก็คือจอยคิดว่าสิ่งที่จอยทำอะค่ะมันเหมือนเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์ค่ะวันนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดเวลาที่จอยออกมาทำคลิปเวลาที่จอยออกมาไลฟ์สดมันคือการที่จอยกำลังหว่านเมล็ดพันธุ์แล้ววันหนึ่งค่ะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้มันก็จะเจริญเติบโตงอกงามมันไม่เคยมีอะไรที่เราทำไปแล้วนะคะแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ทุกสิ่งที่เราทำค่ะล้วนให้อะไรบางอย่างกับเราเสมออย่างวันนี้นะจอยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทำคลิปวิดีโอเยอะมากนะลองไปติดตามช่อง YouTube จอยได้นะคะมีคลิปประมาณ 1,500 คลิปที่นี้ถามว่าการมีคลิป 1,500 คลิปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้จอยแบบรวยในครั้งแรกหรือว่าในตอนที่จอยเริ่มต้นทำคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3มันก็ไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรค่ะแต่วันนี้นะคะ 1,500 คลิปที่จอยทำลงไปค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้จอยเกิดรายได้จากการทำ YouTube มันคือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับจอยและมันก็คือสิ่งที่สะสมจนมันทำให้จอยกลายเป็นจอยในวันนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็เก่งมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะอยากจะฝากเอาไว้ว่าทุกสิ่งที่คุณทำค่ะอย่ามองว่ามันไม่มีประโยชน์หรือไม่มีผลลัพธ์ฉะนั้นวันนี้นะคะทุกสิ่งที่คุณทำค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่าหรือว่าทำไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรค่ะแต่เชื่อจอยว่ามันจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะที่วันนึงค่ะมันจะให้ผลผลิตบางอย่างกับคุณอย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกจอยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะบ๊ายบายค่ะ